สวัสดีครับมีเรื่องมาไลฟ์ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มกงวันนี้มาคุยได้กัน2เรื่องเรื่องแรกข่าวลือ Fuji x s 2 0ที่จะมาพร้อมเซ็นเซอร์40ล้านและข่าวกล้องฟูลเฟรม Sony ่เซทวี0ร้อที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้เรื่องแรกนะครับข่าวลือ f u j i x s 2 0ที่จะมาพร้อมเซ็นเซอร์40ล้านนะครับตามข่าวลือที่ปรากฏบนเว็บ f u j ินะครับอาจจะปรากฏรุ่นต่ำกว่า f u j i XT5 ทีที่มี เซนเซอร์ BSI APS x t r a i n C-Mos 5ขนาด40ล้านเหมือนกันนะครับซึ่งตัว Fuji X-S20 เนี่ยวันที่คาดว่าจะ ประกาศตัวน่าจะก่อนเดือนมิถุนาหรืออาจจะเป็นประมาณเดือนมิถุนานะครับซึ่งอยู่ในไตรมาสที่2จากข่าวเก่าที่ผมเคยนำเสนอเนี่ยกล้องฟูจิ X-S 2 0เนี่ยซึ่งเป็นข่าวลือและความคาดหวังนะครับที่กล้องฟูจิ X-S 2 0เนี่ยน่าจะใช้เซ็นเซอร์ฟูจิ26ล้านแล้วก็เพื่อป้องกันยอดขายเนี่ยไม่ชนกับตัว X-T 5และรุ่น i x ออื่นๆนะครับแต่ถ้าข้อมูลใหม่นี้ถูกต้องนะครับเซ็นเซอร์4 0ล้านเนี่ยฟูจิก็น่าจะครองตลาด APS-C อีกครั้งนะครับแม้ว่าจะมีแคนนอน7หรือมีแคนนอน10อยู่แล้วก็ตามนะครับทางฟูจิฟิล์มเพิ่มคุณสมบัติของ XT5 ลงไปใน X S 0ี่อาจทำให้ยอดขายของ X T 5เนี่ยลดลงได้นะครับถ้าสเปคเท่ากันเนี่ยแล้วราคามันต่างกันเนี่ยคนก็จะไปเอาสเปคที่เท่ากันและก็ราคาต่ำกว่าซึ่งมันก็จะทำให้ยอดขายของ X T 5เนี่ยต่ำลงไปได้นะครับผมต้องทราบก่อนนะครับว่า X T 5และ X S 1 0และ X-S 20ตัวใหม่ที่จะออกเนี่ยเป็นกล้องคนละรุ่นกันนะครับ XT5 เนี่ยเป็นกล้องขั้นสูงนะครับที่มีคุณนะสมบัติสูงและควบคุมค่าตั้งโดยตรงได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ X-S10 และ X-S20 เนี่ยเป็นกล้องระดับเริ่มต้นและระดับกลางที่มีการควบคุมที่ง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็คือหมายความว่าตัว XT5 เนี่ยเป็นระดับใดเอทหรือระดับสูงเนี่ยส่วนตัว f ูจิ X20 นะครับตัวใหม่ก็จะเป็น แบบระดับเริ่มต้นและระดับกลางข้อควรพิจารณาอีกประการหนึ่งนะครับของการเพิ่มเซ,นซ็นเซอร์40ล้านพิเซลนะครับแล้วก็โปร,โปรเซนเซอร์ใหม่เนี่ยจะเพิ่มต้นทุนของ Xs20 นะครับและจะมีราคาที่ ต่างกับตัวเก่าตัว XS10 เนี่ยอาจจะมีผลต่อยอดขายด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าคนที่กำลังจะอัปเดตเช่นว่าคนจะอัปเดตจาก Fuji XS10 เนี่ยเป็น Fuji X20 เนี่ยถ้ามีราคาที่ต่างกันก็อาจจะทำให้เขาอาจจะไปสนใจตัวอื่นก็ได้แต่อย่างที่เราทราบกล้องระดับเริ่มต้นและระดับกลางส่วนใหญ่เนี่ยออกมาเข้ากับผู้ที่ใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีสเปคที่น่าสนใจมากขึ้น f u j ิ XS20 ที่กาลังจะมาถึงนี่ ก็คงจะต้องมีการอัปเดตครั้งใหม่ ในส่วนของวิดีโอแอดเซนเซอร์ก็จะเป็นน่าจะ40ล้านตามข่าวลือที่จะหลุดออกมาสเปคที่คาดของ Fuji X20 s นะครับอันนี้เป็น Fuji ที่คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่ใช่ภาพข่าวลือหลุดหลุดสเปคนะครับเป็นสเปคที่คาดไว้เมื่อครั้งที่แล้วหรือหรือข่าวครั้งก่อนนะครับก็คือจะมีตัวเซนเซอร์ APS-C x t r a e i n เนี C ่ย BSIC MOS 4 26.1ล้านนะครับ2มีโปรเซนเซอร์ X โปรเซนเซอร์5ระบบ ป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้องแบบ5แกนนะครับ IBIS c DCI UHD 4K ได้ที่60เฟรมเอร์เซกส่วน Full HD เนี่ยได้สูงสุดถึง240เฟรมเพอร์เซกด้วยกันนะครับและมีระบบ AF Hybrid เนี่ย425จุด แล้วก็ช่องมองภาพ AVF 2.36ล้านจุดแบบ OLED นะครับแล้วก็หน้าจอ3จุดนิ้วความละเอียด1.4ล้านจุดหน้าจอสัมผัสแบบปรับมุมได้นะครับการเชื่อมต่อบลูทูธและ Wi-Fi นะครับนี่คือสเปคที่คาจะเป็นไปของ Fuji S ย0นะครับอย่างที่บอกนะครับสเปกยังเป็นสิ่งที่คาดไว้นะครับแต่จากข่าวลือล่าสุดที่เมื่อตอนแรกนะครับน่าจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ขนาด40ล้านแล้วก็การปรับปรุงที่หลายอย่างนะครับก็คงจะใกล้เคียงกับตัว X T 5นะครับแต่สเปคที่จะต่ำกว่าตัว X T 5นะครับเพื่อยอดขายของตัว X T 5นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าสูว่าสเปคเท่าก,กันกับตัว X T 5นี่ับ ยอดขายของ XT5 ก็น่าจะต่ำลงกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็ลองมาติดตามข่าวว่าจะมีข่าวลือการลดสเปคเพราะว่าอยู่ในไตรมาสที่2เนี่ยก็อีกผมว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้านะครับก็น่าจะมีข่าวเรื่องลดสเปคช่วงมีนาหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นไตรมาสหรืออาจจะเป็นช่วงเมษาผมว่าก็น่าจะมีข่าวลือลดสเปคมาแล้วและเราก็จะได้มารู้กันว่าอาจจะใช้เป็น26ล้านหรือใช้ตัว40ล้านนะครับแต่ผมคาดเดาแล้วถ้าอย่างนี้ข่าวที่ออกมา ล่าสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่40ล้านถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีข่าวลือข่าวไรใหม่ๆก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ข่าวที่2กล้องฟูลเฟรมโซนี่เซ v วีเอฟนะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับตามข่าวลือล่าสุดของทาง sony นะครับจะเปิดตัวกล้องมิ n l เรทฟูลเฟรมโซนี่เอฟ0ีหสำหรับการถ่ายวีดีโอบอกกล้องอาจจะ วิดีโอได้ 4K 60เฟรม10บบตรองรับสลอต3นะครับยังมีระบบการส่น IBIS นะครับ G ิโลซ Support โดยคาดว่าน่าจะเปิดตัวในเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะครับก็จะใกล้ถึงมาแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเดือนของเมษาซึ่งตามความคิดของผมนะถ้าสเปคมันยังไม่หลุดผมว่าน่าจะออกมาประมาณเมษานี่ก็อาจจะไม่ออกด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะเป็นมิถุนาก็ได้นะครับนี้แต่ว่า เดี๋ยวลองมามีข่าวหลุดสเปคก่อนนะกันนะครับว่าสเปคหลุดเป็นแบบไหนแล้วก็ผมก็จะเข้ามาอัปเดตให้เช่นเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์และฝากกดติดตามช่องช้าง Image Channel ด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ